ครับคุณศรีสุวรรณครับตอนนี้เนี่ยทางคุณชาดาได้สั่งให้ลูกเขยลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีแค่นี้พอไหมฮะในการแสดงความรับผิดชอบก็ถือว่าเป็นสปิริตระดับหนึ่งนะครับครับแต่ข้อเรียกร้องของผมเนี่ยผมคิดว่าตัวท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ควรจะแสดงสปิริตด้วยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยผมเกรงว่าพอเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเงียบหายไปเหมือนขึ้นกระทบฝั่งแล้วเนี่ยครับทุกอย่างมันก็จะกลับตลบัดหรือแม้แต่คำพูดของผู้การเต่าเมื่อสักครู่ผมเองก็ยังไม่เชื่อนะครับเพราะว่าท่านไม่คัดค้านการประกันตัวเนี่ยครับมันก็ดูแปลกๆอยู่เหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นมีตำแหน่งนะครับครับเป็นถึงตอนนี้คงเป็นอดีตเทศมนตรีไปแล้วนะครับครับแต่ว่าก็ยังคงเป็นผู้กว้างขวางเป็นผู้ที่มีบารมีมีอิทธิพลในเชิงพื้นที่ฮะผมกลัวว่าจะเข้าไปยุ่มย่ามต่อพยานหลักฐานซึ่งมันก็อยู่ในพื้นที่พิพาทนะฮะในจังหวัดอุทัยนั่นแหละครับนะครับดังการที่รัฐมนตรีออกมาว่าสั่งให้ลูกเขยลาออกไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยครับมันก็ดูจะไม่ค่อยจะมีน้ำหนักเท่าไหร่นักในเรื่องของความรับผิดชอบครับก็อย่าลืมนะครับว่าท่านไม่ใช่เป็นแค่รัฐมนตรีธรรมดาฮะแต่เป็นถึงรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งได้รับมอบอำนาจจากรัฐบาลโดยเฉพาะจากรัฐมนตรีว่าการให้มาดูแลและปราบปรามผู้มากอิทธิพลหรือผู้มีอิทธิพลโดยเฉพาะในเรื่องของการหัวประมูลเนี่ยมันหนาหูมากในหลายๆปีที่ผ่านมาครับงั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญงั้นเมื่อคนในครอบครัวท่านรัฐมนตรีมีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยไอ้แค่ให้ลูกเขยลาออกเนี่ยผมว่ามันยังน้อยไปครับแต่คุณศรีสุวรรณครับแต่ว่าวันนี้คุณชาดาบอกว่าได้ทำหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วบางคนก็บอกว่าแต่ว่าคุณชาดาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไปรับสินบนเนี่ยฮะมันต้องไปถึงคุณชาดาเลยเหรอฮะคือจริงๆคนในครอบครัวเดียวกันจะอ้างว่าเป็นแค่ลูกเขยเนี่ยมันก็คงไม่ได้นะครับเพราะอย่างไรเสียลูกสาวก็คือลูกของตัวเองลูกเขยก็เหมือนคนในครอบครัวตัวเองมันต้องมีการบอกกล่าวสั่งสอนอบรมหรือต้องย้ำเกรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครับรัฐมนตรีของพ่อตาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าพอมีพ่อตาเป็นรัฐมนตรีเป็นเหมือนมีอัมเบร่าหรือมีร่มขนาดใหญ่มาปกป้องคุ้มครองตัวเองก็เลยใช้อำนาจใช้อิทธิพลบารมีไปเนี่ยแบบนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ถูกไม่ต้องฉะนั้นคนที่เป็นแกนหลักก็คือท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องพินิจพิเคราะห์แล้วก็แสดงความรับผิดชอบที่อาจจะมากกว่าหรือสูงกว่าคนอื่นครับและอย่างกรณีที่คุณชาดาได้รับมอบหมายให้มาปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยส่วนตัวคุณศรีสุวรรณเชื่อมือคุณชาดาไหมฮะว่าจะสามารถทำภารกิจนี้ได้สำเร็จจริงๆผมก็เชื่อมือท่านนะครับเพราะก็จริงๆก็รู้จักท่านมานานแล้วล่ะครับคุ้นเคยกันดีอยู่นะครับคือเหมือนประเภทเกลือจิ้มเกลือพริกจิ้มพริกหนามจิ้มหนามนะครับงั้นเอาคนที่มาปราบผู้มีอิทธิพลผู้กว้างขวางเนี่ยมันก็ต้องเอาคนที่มีลักษณะเดียวกันเนี่ยมาทำหน้าที่ผมยังเชื่อมั่นครับแต่เผอิญว่ากรณีนี้เนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านแวดวงเครือญาติท่านลูกเขยท่านเนี่ย อาจจะย่ามใจนะครับครับเพราะคิดว่าพ่อตาเป็นถึงรัฐมนตรีก็คงจะไม่มาเข้มงวดต่อพฤติการหรือการกระทำของตัวเองในฐานะเป็นผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นมากนะครับครับก็เลยถูกจัดการโดยท่านผู้การเต่าไปเสียคุณศรีสุวรรณปกติแล้วเนี่ยจะไปยื่นเรื่องร้องนั่นฟ้องนี่เคสนี้สมมติว่าถ้าคุณชาดาไม่ลาออกหรือว่าคดีมันดำเนินไปในลักษณะนี้เนี่ยคุณศรีสุวรรณจะไปร้องไปฟ้องอะไรไหมฮะผมเกรงว่าเรื่องนี้จะเป็นมวยล้มต้มคนดูนะครับเพราะว่าขณะนี้ก็ดูจะขึงขังเอาจริงเอาจังแต่พอเรื่องมันเงียบหายไปทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยผมกลัวว่าในที่สุดก็อาจจะหลักฐานพยานที่ผู้การเต่าบอกว่าแน่นหนาเนี่ยอาจจะเบาหวิวก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่รับเงินเนี่ยไม่ใช่ตัวท่านนายกนะครับท่านนายกอาจจะนั่งอยู่ที่สำนักงานนะครับแต่คนที่มารับเงินรับทองมีพยานหลักฐานเนี่ยเป็นบุคคลอื่นซึ่งเขาอาจจะไม่ซัดทอดไม่อะไรก็ได้งั้นเมื่อพยานหลักฐานมันไปไม่ถึงเนี่ยสุดท้ายศาลก็จะให้ประโยชน์แต่จำเลยนะครับก็ยกฟ้องไปเรื่องนี้ผมเห็นมาเยอะแล้วครับใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้ครับเอาจริงเอาจังแต่สุดท้ายแล้วก็ยิ่งพอตามีอำนาจมีบารมีด้วยซ้ำไปแล้วก็
ระบบราชการไทยก็อาจจะเกี่ยเสียกันได้ในที่สุดครับครับครับโอเคครับต้องตามดูกันระยะยาวต่อไปครับ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 คุณศรีสุวรรณก็จะเกาะติดเรื่องนี้ไม่ปล่อยเหมือนกันใช่ไหมฮะถูกต้องครับใช่ครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณศรีสุวรรณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ